พื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างร้องเอ๊ะกันท่วนหน้าหลังต้นหอมสกุลตลาโพสต์แจ้งข่าวไม่คาดคิดกลางโซเชียลก่อนหน้าเคยมีข่าวการจัดคอนเสิร์ต5แซ่บที่จะจัดขึ้นณประเทศออสเตรเลียโดยมี5ศิลปินดาราคนดังของเมืองไทยอย่างตั้มวราวุธปออนพสานินิพาพรบอยพิษณุและต้นหอมสกุลตลามาร่วมสร้างความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้แต่ล่าสุดดูเหมือนจะเกิดเรื่องบางอย่างเมื่อหนึ่งในศิลปินที่ต้องขึ้นโชว์อย่างต้นหอมออกมาโพสต์ประกาศข่าวร้ายให้แฟนๆได้รับทราบต้นหอมประกาศไม่ร่วมคอนเสิร์ตโดยต้นหอมได้โพสต์ภาพพื้นหลังสีดำที่มีข้อความระบุว่าประกาศคอนเสิร์ต5แซ่บที่ออสเตรเลียทั้งหมดจะไม่มีต้นหอมบนเวทีนี้นะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบทำเอาทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับต่างรู้สึกตกใจและแห่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิดีเจอ๋องเขมรัตน์ที่คอมเมนต์ว่าหลังไม้ด้วยค่ะจีน่าเดอะเฟสกับคอมเมนต์ที่ว่าโอเคทิ้งตั๋วจบจองโต๊ะหน้าเวทีไว้ด้านแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีต้นหอมแล้วจะแซ่บได้ยังไงซึ่งมีคอมเมนต์รายหนึ่งที่บอกว่าเขาเงียบไปนานแล้วแม่ด้านต้นหอมได้ตอบกลับว่าเรารอให้มันชัดเจนอะเลยค่อยประกาศงานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคงต้องรอฟังจากปากของสาวต้นหอมกันอีกทีเพราะกำหนดการเดิมของคอนเสิร์ตดังกล่าวคือวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าแต่อย่างใด